็คือเรื่องเกี่ยวกับการทำพาสปอร์ตในเมียนมานะคะพี่เขาถามว่าการทำพาสปอร์ตในเมียนมาเนี่ยแพงไหมนะคะทำไมมีชาวเมียนมาลักลอบเข้าประเทศไทยนะคะโดยเสียค่าคนพาเข้ามาคนละสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับสาวใหม่เชียงตุงอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะใหม่ก็จะมาตอบคำถามพี่เอฟซีท่านหนึ่งนะคะที่ถามกันเข้ามานะคะก็คือเรื่องเกี่ยวกับการทำพาสปอร์ตในเมียนมานะคะพี่เขาถามว่าการทำพาสปอร์ตในเมียนมาเนี่ยแพงไหมนะคะทำไมมีชาวเมียนมาลักลอบเข้าประเทศไทยนะคะโดยเสียค่าคนพาเข้ามาคนละ 18,000 บาทนะคะได้โดนตำรวจจับทางจังหวัดตากนะคะแค่มีพาสปอร์ตก็เข้าประเทศไทยได้แล้วนะคะตรงนี้คือถามว่าแพงไหมตรงนี้นะคะไม่ค่อยแพงนะคะแต่การที่จะทำอะไรเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยุ่งยากลำบากใช้เวลานะคะอันนี้เป็นความคิดเห็นจากใหม่นะคะที่เขาลักลอบเข้าไปเนี่ยเพราะว่ามันง่ายแล้วก็คือคนละ18,000คือยกเงินให้เขาแล้วก็แบบว่าไปทำงานแล้วก็มาหาคืนเขาอะไรแบบนี้หรือเปล่านะแปลกเหมือนกันนะคะทำไมเขาถึงไม่ทำพาสปอร์ตเข้าไปเนาะหมายว่าการทำพาสปอร์ตที่ประเทศเมียนมานะคะมันค่อนข้างที่จะยุ่งยากวุ่นวายนิดนึงนะคะสมัยนั้นนะคือไม่ค่อยแบบไม่ค่อยยุ่งยากเนาะเหมือนจะประเทศจะเปิดแล้วอะไรแบบนี้เนาะก็รู้สึกว่ามันทำง่ายมากขึ้นแค่เรามีเงินนะคะแต่ในปัจจุบันนี้คือมันวุ่นวายเรื่องเกี่ยวกับฝากเงินในธนาคารนั่นเองนะคะก็คือเดี๋ยวใหม่จะพูดเรื่องเกี่ยวกับการทำพาสปอร์ตก่อนนะคะคือเมื่อกี้ใหม่ได้สอบถามเจ้าหน้าที่คนที่เขาทำพาสปอร์ตให้เราเนาะคือค่าทำพาสปอร์ตนะคะถ้าเราไม่มีเล่มอะไรแบบนี้เนาะก็ราคาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 100,000 จาร์ตนะคะเท่ากับ 1,000 บาทนั่นเองนะคะค่าทำเล่มนะแต่ว่าถ้าเรามีเล่มอยู่แล้วหรือว่าพาสปอร์ตของเราเนี่ยหมดอายุหรือว่าเราแค่ไปต่ออะไรแบบนี้ก็คือประมาณ 90,000 จาร์ตนะคะก็ตกอยู่ที่ประมาณ900บาทนะคะอันนี้คือตีง่ายๆเนาะตีตัวเลขกลมๆนะคะคือแล้วถ้าเกิดเราจะขอวีซ่าแบบนี้เนาะขอวีซ่าเข้าประเทศไทยอะไรแบบนี้นะคะเราก็ไปยื่นเรื่องนะคะขอวีซ่าเข้าประเทศไทยประมาณ2เดือนนะคะต้องเสียค่าใช้จ่ายตรงนี้ประมาณ 300,000จาร์ตนะคะเท่ากับประมาณ 3,000 บาทเนาะทั้งทำเล่มแล้วก็ขอวีซ่าเนี่ยประมาณ 4,000 แล้วเนาะอีกอย่างคือกฎหมายที่เขาทำขึ้นมาใหม่เนี่ยก็คือต้องมีเงินในบัญชีธนาคาร2ล้านจาร์ตนะคะเท่ากับประมาณ 20,000 บาทนะคะตรงนี้เนาะสมัยก่อนเนี่ยบอกเลยว่าไม่ต้องมีเงินในธนาคารนะคะแค่ทำพาสปอร์ตขอวีซ่าก็เข้าไปประเทศไทยได้แล้วเนาะแต่อันนี้คือเราต้องฝากเงินในธนาคารอีกนะคะเพื่อที่จะแบบว่าทางการเขากลัวว่าเราจะไม่กลับอะไรไม่กลับประเทศของตัวเองอะไรแบบนี้นะก็ต้องมีบัญชีธนาคารเนี่ยไปโชว์ให้กับเจ้าหน้าที่ว่าเรามีเงินในบัญชีเท่านี้นะอะไรแบบเนี้ยเขากลัวเงินเราจะหมดหรือเปล่าอะไรแบบนี้เนาะไปเที่ยวแล้วก็ไม่แบบไม่ยอมกลับอะไรแบบนี้นะคะอาจจะเป็นแบบนั้นเนาะอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวนะคะไม่รู้ว่าพี่ๆท่านไหนมีความคิดเห็นอะไรยังไงนะคะก็คอมเมนต์มาใต้คลิปสาวใหม่เชียงตุงได้เลยนะคะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยมีแบบไหนเนาะคือประเทศไทยเนี่ยบอกเลยว่าง่ายนะคะเวลาเราจะไปประเทศไหนแล้วก็แค่ขอวีซ่าขออะไรแต่ก็ต้องมีสเตทเมนต์เนาะสเตทเมนต์ว่าค่ะว่าเรามีเงินหมุนในบัญชีธนาคารหรือเปล่าอะไรแบบนี้ก็ต้องมีอยู่ใช่ไหมตรงนี้เนาะคือสมัยตอนที่ใหม่อยู่ประเทศไทยอ่ะใหม่จะขอเข้าประเทศจีนเนาะแต่ไม่ผ่านนะคะเพราะว่าพาสปอร์ตเราทำงานอยู่ในประเทศไทย2ปีเองแบบนี้นะคะแล้วก็จะไปประเทศจีนมันไม่ผ่านเพราะว่าเงินในบัญชีอะไรเนี้ยก็ไม่ผ่านเนาะเขาบอกว่าต้องมีสเตทเมนต์อะไรแบบนี้เนาะเราก็ไปทำแล้วก็เขาบอกว่าพาสปอร์ตของคนต้องอยู่ในประเทศอะไรอ่ะ2ปีหรือเปล่าเพราะว่าตอนนั้นอ่ะคือพาสปอร์ตมันใกล้จะหมดแล้วอะไรแบบนี้เนาะก็ไม่สามารถที่จะขอไปเที่ยวประเทศจีนได้อะไรแบบนี้เนาะการทำพาสปอร์ตค่อนข้างที่จะใช้เวลาหน่อยอะไรแบบนี้เนาะก็คือถ้าเป็นที่เชียงตุงตอนที่แบบบ้านเมืองยังสงบดีอยู่อะไรแบบนี้เนาะก็คือทำไม่ค่อยแบบไม่ค่อยใช้เวลานานนะคะแต่มาปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้เวลานานเนาะบางทีเป็นเดือนถึงจะได้แบบนี้นะคะถ้าเราอยากจะได้ไวๆอะไรแบบเนี้ยเราก็ต้องแบบ
เขาเรียกว่าเพิ่มเงินอะไรให้เขาแบบนี้นะคะถ้าเกิดเพิ่มเงินตามที่เขาตกลงแล้วเราก็จะแบบทำให้เราไวๆอะไรแบบนี้เนาะถ้ากำหนดจริงๆที่เขาพูดมาเนี่ยคือต้องรอคิวทำพาสปอร์ตด้วยนะคะรอเป็นเดือนอะแล้วแต่ว่าคนจะเยอะหรือว่าไม่เยอะอะไรแบบนี้ถ้าคนเยอะก็ต้องรอเป็นเดือนอะนะคะแล้วก็ไปขอวีซ่าอีกนะคะก็คือต้องจ้างเขาเนี่ยเอาเดมของเราเนี่ยไปขอวีซ่าที่ย่างกุ้งอีกนะคะประมาณกี่วันอะวันนั้นใหม่ไปทำพาสปอร์ตเดมใหม่เนาะใช้เวลา14วันนะคะถึงจะได้ถ้าไปขอวีซ่าเนี่ยไม่แน่ใจว่าใช้เวลากี่วันเนาะน่าจะเดือนนึงหรือเปล่าไม่แน่ใจตรงนี้นะคะตรงนี้ไม่แน่ใจจริงๆแล้วก็พอได้เดมเข้ามาเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปทางด่านแม่สายได้อะไรแบบนี้เนาะถ้าเกิดไม่อยากให้วุ่นวายไม่ต้องขอวีซ่าอะไรต่างๆแบบเนี้ยเราก็ไปทางย่างกุ้งนะคะบินจากที่เซียงตุงแหละไปนอนที่ย่างกุ้งคืนนึงแล้วก็บินจากที่ย่างกุ้งเข้าประเทศไทยอะไรแบบนี้เนาะเหมือนที่ใหม่ไปเที่ยวนะคะก็คืออันนั้นคือได้เขาเรียกว่าอะไรเขากำหนดเวลาเนี่ยได้ประมาณ14วันเองนะคะมันก็แบบ อยู่ได้ไม่นานอะไรแบบนี้เนาะแต่มีอีกข้อหนึ่งนะคะที่ได้เคยได้ยินข่าวมาเนาะก็คือเราขอวีซ่าเข้าประเทศไทย2เดือนเนาะแล้วก็ไปขออะไรนะ NON หรือเปล่านะคะถ้าจำไม่ผิดเนาะ NON ที่แบบว่าดูสถานการณ์ในประเทศเมียนมาก่อนถ้ายังไม่สงบอะไรเนี่ยเราก็ค่อยไปขอ NON อยู่ต่อเรื่อยๆอะไรแบบนี้เนาะ 4-5 ปีที่ผ่านมานะคะใหม่ก็เคยพาพ่อกับแม่เนาะไปเที่ยวประเทศไทยนะคะไปประมาณ2ครั้งแล้วเนาะก็ไม่ต้องมีเงินในบัญชีธนาคารประมาณ2ล้านจาร์ตนะไม่ต้องมีนะคะเราแค่ขอวีซ่าแล้วก็สามารถเข้าไปได้เลยอะไรแบบนี้เนาะตอนนั้นน่ะรู้สึกว่าบ้านเมืองกำลังจะเปิดหรือว่ากำลังพัฒนานะคะแต่มาวันนี้มีกฎเยอะแยะมากมายนะคะจะไปไหนก็แบบต้องมีเงินอยู่ในบัญชีธนาคารเท่านั้นเท่านี้นะคะเราจะไปเที่ยวเมื่อวันก่อนเนี่ยคุยกับน้องคมหนุ่มเนาะตอนที่กลับมาจากประเทศไทยแบบนี้นะคะก็คุยว่าเราไปประเทศไต้หวันกันไหมไปหาญาติๆกันที่ไต้หวันอะไรแบบนี้เนาะพอไปถามเจ้าหน้าที่ที่เขาทำพาสปอร์ตหรือว่าขอวีซ่าอะไรแบบนี้เนาะเขาบอกว่าต้องมีเงินในบัญชีธนาคารเนี่ย5ล้านจาร์ตนะคะ5ล้านจาร์ตเนี่ยตกประมาณ 50,000 บาทแล้วเนาะแล้วก็ค่าเดินทางค่าใช้จ่ายอีกอะเราต้องแบบหาเป็นแบบเท่าตัวเนาะเราถึงจะแบบสามารถที่จะเดินทางไปประเทศนู้นประเทศนี้ได้อะไรแบบนี้เนาะคือบางทีก็ลำบากแบบนี้แหละที่เราจะไปไหนมันก็ไม่ได้อะไรแบบนี้เนาะคืออีกอย่างคือบอกเลยว่าเราชอบเที่ยวนะคะชอบเที่ยวไปยังประเทศนู้นประเทศนี้เพื่อแบบเปิดหูเปิดตานั่นเองเนาะแต่มาเจอแบบโอ้โหประเทศแบบยังไงรับไม่ไหวนะคะไม่เหมือนประเทศไทยเนาะประเทศไทยเนี่ยเราคือแบบเราทำงานอยู่ในประเทศไทยแล้วก็เรามีเงินหมุนมีบัญชีธนาคารอะไรเนี้ยก็สามารถไปเที่ยวแบบทั่วโลกได้อะไรแบบนี้เนาะเห็นมีเพื่อนนะคะเป็นชาวไทยเนาะก็เห็นใน Facebook เขาเนาะเขาไปเที่ยวประเทศนู้นประเทศนี้โอ้ทำไมเขาไปเที่ยวง่ายจังอะไรแบบนี้รู้สึกอิจฉาเนาะว่าอยากไปเที่ยวเหมือนเขาจังบางทีเราก็ไม่ได้มีเงินอะไรหรอกเราก็แบบค่อยๆเก็บเนาะอย่างเช่นว่าเราจะไปประเทศสมมติว่าเราอยู่ประเทศไทยเป็นคนไทยเนาะเรามีเงินประมาณ 50,000 เราอยากจะไปเที่ยวตรงนี้วางแผนอะไรแบบนี้เนาะว่ามีเงินเท่านี้ไปเที่ยวประเทศไหนได้บ้างอะไรแบบนี้เขาก็จะไปกันอะไรแบบนี้เนาะแต่ประเทศเราเนี่ยต้องแบบหาเงินเป็นเท่าตัวเนาะหาเงินใส่ในบัญชีธนาคารอีกหาเงินไปเที่ยวอีกอะไรแบบนี้มันก็รู้สึกแบบไม่โอเคนะคะสำหรับแบบคนที่อยากจะไปเที่ยวอะไรแบบนี้เนาะที่จริงอ่ะก็คืออยากให้นะคะทุกคนที่อยู่ในประเทศเมียนมาเนาะอยากให้ทำพาสปอร์ตแล้วก็เข้าไปดีกว่านะคะเพราะว่าเราจะได้แบบไม่กังวลเรื่องเกี่ยวกับการแบบจับกุมนะบางคนลักลอบเข้าไปเนี่ยรู้สึกแบบไม่สบายใจเนาะเวลาเราจะไปทำอะไรเนี่ยมันก็ไม่สะดวกนะคะเพราะว่าเราไม่มีพาสปอร์ตไม่มีอะไรแบบนี้เนาะเวลาเราเข้าไปประเทศไทยเนี่ยเรารู้สึกกังวลอะไรต่างๆเนาะเพราะว่าใหม่ก็เคยเจอนะคะตอนนั้นน่ะคือใหม่ยังอายุไม่ถึง25เนาะที่จะเข้าไปประเทศไทยอะไรแบบนี้เนาะยังไม่ถึง25เนี่ยก็คือเคยลักลอบเข้าไปประเทศไทยนะคะตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าคนรับจ้างเนี่ยตอนไปเนี่ยน่าจะ 40,000 นะน่าจะแพงอยู่นะประมาณ 40,000 บาทนะคะคือตอนนั้นน่ะเขายังไม่เปิดประเทศสักเท่าไหร่เนาะเราก็แบบแอบหนีลักลอบเข้าไปอะไรแบบนี้เพื่อที่จะไปทำงานเนาะพอไปทำงานสักพักเนี่ยเราก็หาวิธีการทำพาสปอร์ตนะคะในประเทศไทยนะคะที่จริงมันทำได้เนาะมันแบบนั้นก็ได้คือเขาอาจจะแบบมีความคิดว่าเราไม่ต้องทำพาสปอร์ตแล้วเพราะว่าเราจะ
ต้องแบบไม่ต้องฝากเงินในธนาคารแบบนี้เพราะว่าเราก็ไม่มีเงินธนาคารไม่มีเงินใส่ธนาคารเนาะเวลาแทนที่จะเอาเงินใส่ในธนาคาร 20,000 เนาะ 20,000 บาทเนี่ยก็คือเอาเงินน่ะไปจ้างเขาแล้วก็ไปทำงานอยู่ในประเทศไทยสักพักนึงก่อนพอไปทำงานเสร็จใช่ไหมไปทำงานเสร็จก็อาจจะหาเงินมาอะไรเนี่ยค่อยมาทำพาสปอร์ตในประเทศไทยอะไรแบบนี้ทำเสร็จแล้วก็ขอวีซ่าในสถานทูตในประเทศไทยเนาะสถานทูตเมียนมาในกรุงเทพนั่นเองนะคะเราก็ไปขอแบบนั้นอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าเขามีการรับทำอยู่เนาะไหนก็ไม่แน่ใจว่าเขาทำไมเขาถึงลักลอบเข้าไปเนาะคือการลักลอบเข้าไปเนี่ยมันอาจจะอยู่ในประเทศไทยได้นานอะไรแบบนี้เนาะหมายว่าสมัยนี้การทำพาสปอร์ตมันค่อนข้างที่จะง่ายกว่าเมื่อก่อนนะคะเมื่อก่อนนี่ยังทำยากมากเลยเพราะว่าถ้าเกิดอายุไม่ถึง25เนี่ยเขาก็ไม่ให้ทำไม่ให้ผ่านนะคะเพราะว่าคือเขาไม่ให้แบบอะไรอะคนที่เขาอายุไม่ถึง25เนี่ยให้ห้ามเดินทางไปไหนนะถ้าเราจะเดินทางไปถ้าขี้เหล็กอะไรแบบเนี้ยเราก็ต้องไปขอใบอ่ะขอใบเดินทางที่ผู้ใหญ่บ้านหรือว่าอุกท่าอะไรแบบนี้เนาะขอใบเดินทางถึงจะได้ไปถ้าขี้เหล็กเมษายอะไรแบบนี้เนาะแต่ที่ประเทศไทยเนี่ยคือเขาไม่ได้มีกฎนะคะว่าต้องคุณต้องมีเงินในบัญชีเท่านี้นะเขาไม่มีกฎให้นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าไปแบบนั้นเนาะคือมันมีกฎอะกฎทางประเทศเมียนมามากกว่านะคะเวลาเราจะไปประเทศนู้นประเทศนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันลำบากแล้วก็ค่าใช้จ่ายเยอะมากเลยอะไรแบบนี้เนาะคือเราจะเดินทางเนี่ยอย่างเช่นเราจะไปอยากไปเที่ยวประเทศนู้นประเทศนี้นะคะแต่ว่าเราต้องมาใส่เงินในบัญชีธนาคารนี่แหละมันเยอะมากจนแบบว่าเงินเราก็แบบต้องการที่จะไปเที่ยวอะไรแบบนี้เนาะก็ต้องมาหาแบบคือหาเท่าตัวเพื่อที่จะมาใส่ในบัญชีธนาคารนะคะมันก็รู้สึกว่ามันเหนื่อยนะคะมันเหนื่อยแล้วก็ไม่อยากจะออกไปเที่ยวอะไรต่างๆแบบนี้เนาะแล้วอีกเรื่องนึงนะคะที่ไมค์เคยฟังจากคนที่เขาเคยฝากเงินในบัญชีธนาคารอะไรแบบนี้นะคะคือตอนนั้นอ่ะคือใหม่ไปเที่ยวกรุงเทพเนาะแล้วก็นั่งใกล้ๆกับพี่คนนึงที่เขากำลังจะบินไปหาลูกสาวที่กรุงเทพอะไรแบบนี้นะคะเขาก็บอกว่าโอ้ตอนนี้จะขอวีซ่าเข้าประเทศไทยอะไรแบบนี้เนาะค่อนข้างที่จะแบบวุ่นวายมากเลยแล้วก็ต้องเอาเงินใส่ในบัญชีธนาคารอีกเวลาเราจะออกมาเอาเงินนำเงินออกมาเนาะมันก็แบบว่าออกไม่ได้ต้องนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้นะเขาบอกว่าวุ่นวายมากเลยอะไรแบบนี้เนาะเขาก็เลยแบบว่าจะบินโดยตรงดีกว่าอะไรแบบนี้ก็คือบินจากเชียงตุงไปย่างกุ้งเข้าประเทศไทยโดยที่ไม่ต้องขอวีซ่าได้ประมาณ14วันอะไรแบบนี้นะคะเขาก็บอกว่าเงินพี่อยู่ในบัญชีเท่านี้เขาบอกว่ายังไม่ได้เลยอะไรแบบนี้ต้องใช้เวลานานต้องอะไรต่างๆแบบนี้นะคะแล้วก็ฟังว่าอุ๊ยทำไมสมัยก่อนเราตอนที่เราทำพาสปอร์ตใหม่ๆเนี่ยมันไม่เป็นแบบนี้เนาะคืออันที่ใหม่ทำเคยทำพาสปอร์ตเล่มนึงอ่ะก็มันเป็น MOU เนาะก็คือทำเล่มออกมาใหม่ๆเลยนะก็คือ MOU ที่แบบสามารถท่องเที่ยวได้ด้วยแล้วก็ทำงานอยู่ในประเทศไทยได้ด้วยนะคะแล้วก็คือแต่เราต้องไปขอที่ย่างกุ้งอะไรแบบนี้เนาะเวลาไปทำเรื่องที่ย่างกุ้งเสร็จนะคะก็เข้าประเทศไทยอยู่ได้ประมาณ2ปีเนาะมันไม่ได้วุ่นวายอะไรขนาดนี้เนาะแต่มาวันนี้รู้สึกว่าทำพาสปอร์ตเนี่ยมันวุ่นวายมากเลยนะคะแล้วก็ต้องใช้ค่าใช้จ่ายเยอะมากเนาะคือถามว่ามันเสียมันก็ไม่เสียมันก็เป็นเงินของเราที่อยู่ในบัญชีแหละแต่ว่าบางทีเราไม่อยากจะฝากธนาคารแค่นั้นเองนะคะเราก็อยากจะเอาเงินตรงเนี้ยไปใช้จ่ายแล้วก็ไปเที่ยวอะไรแบบนี้เนาะเพราะมันฝากธนาคารแล้วเราก็แบบไม่ค่อยไว้ใจอะไรสักเท่าไหร่แบบนี้นะคะบ้านเมืองวุ่นวายขึ้นมาเนี่ยเราก็ถอนออกมันค่อนข้างลำบากอะไรแบบนี้เนาะคือบางทีถอนมันไม่ได้ถอนได้แค่ก้อนหนึ่งทีเดียวอะไรแบบเนี้ยมันก็ทยอยถอนออกมาทีละนิดอะไรแบบนี้เนาะมันไม่ได้แบบคือบางทีอาทิตย์นึงถอนได้เท่านี้วันหนึ่งถอนได้เท่านี้อะไรแบบเนี้ยมันไม่ได้เหมือนเราไปฝากปุ๊บเนี่ยมันได้เลยอะไรแบบนี้เนาะมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าไม่อยากฝากธนาคารนั่นเองนะคะแทนที่จะเอาเงินฝากธนาคารแล้วก็ไปเที่ยวแบบสบายๆอะไรแบบนี้เนาะการทำพาสปอร์ตเข้าประเทศไทยทำแบบว่าเขาเรียกว่าทำแบบไปทำงานเลยอยู่ได้ประมาณ2ปีอะไรแบบนี้เนาะมันก็มีการทำแบบนั้นนะแต่อาจจะเสียเยอะหน่อยนะคะตอนสมัยที่ใหม่ทำใหม่ๆเนี่ยคือรู้สึกว่าหมดประมาณเกือบ 20,000 บาทนะคะประมาณนั้นเนาะแล้วก็ขอวีซ่าขอเล่มทำเล่มใหม่แล้วก็ขอวีซ่าเข้าประเทศไทยแล้วก็ให้คนที่เขาทำให้เราด้วยอะไรแบบนี้
ประมาณ20,000อะหมดนะคะการเดินทางอีกอะไรต่างๆอีกเนาะค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างที่จะเยอะนะคะประมาณนั้นเนาะโอเคนะคะก็คลิปนี้นะคะพี่ๆท่านไหนมีความคิดเห็นอะไรยังไงบ้างนะคะก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันใต้คลิปสาวใหม่เสียงตรงได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ใหม่ก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้สาวใหม่เสียงตรงด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดทุกคลิปของสาวใหม่เสียงตรงนั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ